ิปนี้นะคะครูวิไม่ได้มาสอนเต้นนะคะแต่ว่ามีคนทักอินบ็อกซ์ของเพจมานะคะบอกว่าครูวิถ้าสมมุติว่าเราใส่ชุดลาตินแล้วเราอยากจะโพสต์ท่าสวยๆสำหรับถ่ายรูปครูวิมีท่าแนะนำไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราสามารถโพสต์แบบไหนได้บ้างนะคะครูวิก็คิดไอเดียนะคะแล้วก็ลองเอามาสาธิตให้ดูนะคะท่าเต้นนะคะเอามาใช้เช่นการยืนข้างหน้านะคะและยกมือขึ้นนะคะเท้าไหนอยู่ข้างหน้ามือให้ยื่นมาข้างหน้าแขนฝั่งตรงข้ามกับขาให้ยกขึ้นนะคะ1 2 3ชักด้านข้างบ้างนะคะแตะเท้าด้านข้างขาข้างไหนอยู่ด้านข้างเอามือนั้นมาข้างหน้าเอามืออีกข้างนึงยกขึ้นไป1 2 3ชักนะคะได้ทั้งสองข้างเลยนะได้ทั้งสองข้างเลยนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะเรียกว่าให้น้ำหนักอยู่ด้านหลังนะคะให้เราเอาน้ำหนักไปอยู่เท้าหลังมาดูกันนะคะถอยเท้าซ้ายนะคะแล้วให้น้ำหนักอยู่ข้างหลังนะคะเท้าซ้ายอยู่หลังเท้าขวาอยู่หน้าจ้ะเอามือนี้หงายและมือนี้คว่ำค่ะย่อลงนิดนึง1 2 3แชะจับกระโปรง1ข้างให้เหมือนเราเต้นนะคะอย่างนี้ก็ได้นะ1 2 3แชะแบบนี้และท่านี้ก็ได้ค่ะ1 2 3แชะต่อไปเราจะเอารูปแบบนะคะในท่ารัมบ้าวอล์กมาใช้นะคะยืนข้างไหนแขนข้างนั้นยืดออกไปนะคะเท้าข้างหลังให้เอานิ้วโป้งกดพื้นเอาไว้และหมุนสะโพกขึ้นเอาไหล่กลับมาที่เดิมนะคะแบบนี้นะคะดึงสะโพกขึ้นไปข้างหลังนะคะแล้วก็ให้เซ็นเตอร์อยู่เท้าข้างหน้านะ1 2 3แชะนะคะก้าวเท้าซ้ายข้างหน้าเต็มแล้วยกแขนขวา1 2 3แชะอยู่นะคะลองเอาไปฝึกแอคชั่นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันดูนะคะสวัสดีค่ะ